สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันที่14สิงหาคมนะช่วงเวลาตอนตีสี่นะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่เลยนะในส่วนของวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่คู่เงิน g b p ี p y เนาะคือทองคำเนี่ยราคามันกำลังปิดแท่งอยู่มันยังไม่เปิดมันจะเปิดตีห้านะครับแต่ว่าผมอัดคลิปล่วงหน้าเดี๋ยวคลิปนี้จะลงประมาณหกโมงเนาะก็ทิศทางแนวทันจะเหมือนกันนะครับผมมองว่าวันเนี้ยนะครับที่มันกำลังจะเปิดแท่งใหม่เนี่ยไม่ใช่แท่งนี้นะแท่งใหม่น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับ ซึ่งผมมองว่าอาจจะลงมาเติมเต็มใส้ข้างล่างนี่เนาะหรือถ้าเกิดจะดีหน่อยนะถ้าจะทุบตรงนี้ไปได้ก็อาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นมาก่อนดูไส้ข้างบนนี้เพื่อลงนะครับดูสีชนะส่ชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงมมองว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถคอนเฟิร์มปิดต่ํากว่าตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับแนวรับนี้ชัดเจนมากแต่ั้งเชนั้นนะผมยังได้ไอเดียไม่ชัดเจนนะครับอาจจะลงมาแล้วก็ทําเป็นเฟกเอาท์ไหมเพื่อหาจังหวะขึ้นต่อมั้งก็ยังไม่รู้คือทิศทางตอนแรกเนี่ยผม,ม จะเป็นเซลล์เนาะแต่โครงสร้างราคาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันโชว์แปลกๆเหมือนจะแบบจะขึ้นหรือจะลงไงกันแน่ก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนะั้นต้องรอดูว่าท้ายสุดเนี่ยมันทํายังไงกันแน่นะครับจะเป็นเฟกเอาขึ้นไปไหมหรือจะเป็นเฟกเอาลงมยังไงต้องมี Fake Out เฟกเอาแน่นอนนะครับของทีเน,นะเรา,าเริ่มที่ไทม์เฟรมเดยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ยนิดนึงนะไทม์เฟรมเดย์ณปัจจุบันราคาเปิดมาแล้วแต่ก็จะเห็นว่าณนะจุดนี้เป็นจุดที่เราตอบไม่ได้มันจะขึ้นหรือลงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ได มันมาเป็นเทนขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้ในช่วงเช้านะอาจจะขึ้นมาเสร็จแ,แล้วเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวลงไปเป็นレนจิงไซเวย์นะครับตูจาาก4ชั่วโมงโครงสร้างราคาทั้งหมดทั้งมวลก็มาชัดเจนนะครับ1ชั่วโมง เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดมันมีการทะลุแนวต้านตรงนี้นะแน่นอนครับว่ามันขึ้นได้เพราะฉันรอแท่งนี้ปิดเหนือแนวต้านขึ้นมาเนาะ1.88 9.98น่าจะขึ้นได้ข้างบนตรงนี้นะครับนี่ของ GJ นะรอให้ราคาทะลุเส้นสีฟ้าตรงนี้ได้เลยแค่นั้นเองผมว่าง่ายๆนะยูสเตจีพีวายอันนี้ยังไม่ชัวนะครับแต่ดูไทม์เฟรมเดก็น่าจะขึ้นต่อได้เหมือนกันนะครับจะขึ้นมาวิกฟิลตรงนี้อาจจะขึ้นมาประมาณนี้ได้นะครับโซนนี้ในเลยผมมองภาพแบบนี้นะเพราะฉะนั้น สี่ชั่วโมงอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ปิดเหนือต้านมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะ GBP USD ณนะปัจจุบันขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะค่อนข้างน่าเสียดายผมในผมมีการเข้าบ่ายตรงจุดนี้คิดว่าจะปล่อยลันเทนมาแต่ก็นั่นแหละครับราคามีการรีเจ็คมาค่อนข้างน่ากลัวก็เลยไม่เล่นอะไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมด น่าจะมีแค่ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดวันนี้ครับผมสวัสดีครับ